ก่อนที่เราจะมีเทรนเนอร์ให้เรามีสิ่งนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์ในการเรียนของเรานั่นเองครับว่าเราจะเรียนเพื่ออะไรเพราะมันสำคัญมากๆมันก็จะมีผลอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการเรียนเราด้วยนะครับเราจะได้ตัดสินใจนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะเรียนเพื่อเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเวทเทรนนิ่งแล้วเอาไปต่อยอดด้วยการปั้นหุ่นเองเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเรียนในระยะยาวก็ได้ครับอาจจะเรียนแค่1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าการทำเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องในกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยเล่นยังไงและการโฟกัสกล้ามเนื้อที่ดีนั้นทำแบบไหนเมื่อเราทำเป็นแล้วเราก็ไปต่อยอดเองได้เลยกับอีกรูปแบบนึงครับก็คือถ้าเราจะเรียนกับเทรนเนอร์แบบเพื่อเอาผลลัพธ์เลยเอาหุ่นใหม่เลยเอาฟิตเอาเฟิร์มเอาเป๊ะเอาปังเลยอย่างเงี้ยครับแน่นอนล่ะครับอันนี้เราก็ต้องคุยกันอีกแบบนึงแล้วและจะเรียนสั้นๆก็ไม่ได้แล้วต้องเรียนในระยะยาวนิดนึงก็อาจจะ3เดือน4เดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปตามตารางและโปรแกรมที่เขาจัดให้เราเพราะว่าการปั้นหุ่นมันต้องใช้ระยะเวลานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเรียนไปในทิศทางนี้เราก็จะได้สื่อสารกับเขาแล้วเราก็จะได้มีการจัดงบประมาณของเราด้วยโอเคนะครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราต้องมีคือสิ่งสำคัญมากๆนั่นก็คือเราต้องมีใจที่พร้อมจะเรียนจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหยังมีข้ออ้างเยอะยังเหยาะแยะยังอะไรอยู่คุณก็เสียตังค์เรียนฟรีครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพร้อมทั้งกายและใจให้ความร่วมมือเต็มที่เราจะไม่มีคำว่าเสียตังค์ฟรีแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่เป๊ะที่ปังตามที่เราตั้งใจและใฝ่ฝันปรารถนาด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ